ายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับผู้ชมครับประเด็นของน้องเตยนะครับเด็กหญิงวัย4 ขวบนะครับอยู่ชั้นอนุบาลเนี่ยหลังจากที่คุณครูคือครูอุ้มเนี่ยไปเยี่ยมบ้านของน้องแล้วก็อัดคลิปลง TikTok จนกลายเป็นไวรัลคนเข้าไปดูหลายล้านวิวแล้วนะครับแต่ที่สำคัญคือหลายคนเวทนาในสภาพความเป็นอยู่ของน้องนะครับอยู่กับคุณยายที่ตาบอดทั้ง2 ข้างและน้องเนี่ยนั่งล้างจานอยู่หลายคนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือหน่วยงานรัฐครับจริงๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐแหละครับที่ต้องเข้าไปช่วยเหลืออยู่บ้างตามหน้าที่อะไรที่พอช่วยได้แต่น้องลำบากมาหลายปีครับไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆนะครับจนกระทั่งพอเป็นข่าวปรากฏว่าหน่วยงานรัฐนะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยน่าสลอนครับคุณผู้ชมครับโซเชียลเขาบอกโอ้โหก่อนไปกับหลังไปก็ทำภาพเทียบเลยนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะมีเป็นข่าวเนี่ยน้องอยู่กันแบบสมถะแต่พอเป็นข่าวปุ๊บโอ้ข้าราชการหน่วยงานน้องถิ่นหน้าสลอนไปกันพึ่งภาพเข้าไปช่วยเหลือน้องจนเกิดคำถามว่าหลายปีที่ผ่านมาน้องลำบากเนี่ยบ้านน้องอยู่กับยายเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันหมดคนพวกนี้เช่นเดียวกับพี่หนุ่มก็เดือดกลางรายการนะครับคุณผู้ชมครับในผลกระแสเนี่ยในเที่ยงวันนั้นเหตุการณ์เนี่ยเดือดเลยว่าโอ้โหแล้วมีการกันซีนคนที่จะช่วยเหลือด้วยตอนนี้เนี่ยยอดเงินบริจาคเห็นว่าทะลุ1 ล้านแล้วนะครับยายของน้องเตยเนี่ยบอกให้หยุดก่อนเลยนะครับเพราะว่าเงินมันเยอะไปสงสารเห็นใจกับคนที่ช่วยโอนมาเหมือนกันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือเป็นเรื่องราวที่ในโลกโซเชียลก็สงสารเลยแล้วก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือนะครับบริจาคให้น้องเตยแล้วก็คุณยายเนี่ยจนเงินบริจาคเนี่ยพุ่งไปกว่า1 ล้านบาทแล้วแล้วก็ยังมีคนเนี่ยเตรียมจะส่งน้องเตยเนี่ยจนเรียนจบปริญญาตรีรวมถึงพี่ยุทธนะครับคุณสรยุทธเนี่ยก็บอกว่าถ้าเรียนไหวจะส่งถึงปริญญาเอกเลยเนี่ยครับบางช่วงบางตอนเมื่อวานนี้นะครับในรายการที่วันนั้นเหตุการณ์นะครับพี่หนุ่มกัญชัยพิธีกรเนี่ยนะครับผู้ประกาศเนี่ยก็ตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนพอน้องเตยเป็นข่าวดังเนี่ยถึงจะแห่กันมาช่วยกันซ้ำยังได้สั่งครูอุ้มงดให้สัมภาษณ์เพราะกลัวหน่วยงานรัฐจะเสียยังไม่พอครับกันซีนคนใจบุญที่จะช่วยเหลือน้องอีกกลัวเสียหน้าหรือยังไงนี่พี่หนุ่มถามเลยนะครับพี่หนุ่มบอกว่าตัวเองเนี่ยพยายามติดต่อครูอุ้มติดต่อญาติตามเรื่องนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวพอเป็นข่าวขึ้นมามีหน่วยงานเข้าไปดูแลปรากฏว่าก็มีคำถามตามมาว่าทำไมเพิ่งจะมากันผู้นำชุมชนคนนั้นคนนี้พอติดต่อไปอีกทีเหมือนถูกเก็บตัวไปแล้วคุณครูเนี่ยถูกสั่งไม่ให้สัมภาษณ์เพราะหน่วยงานจะเสียหายนู่นนี่นั่นตอนนี้เด็กมีเงินก็พอแล้วเรื่องบ้านภาครัฐจะไปช่วยเหลือก็คือเก็บไปแล้วนี่พี่หนุ่มถามเลยครับว่าในวันที่เด็กต้องการความช่วยเหลือเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ไหนกันหมดพอเป็นข่าวเนี่ยวิ่งแจ้นกันมาเชียวพอถึงเวลาที่เขาจะช่วยเหลือน้องกันเนี่ยบอกไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยเพราะภาครัฐทำแล้วมีงบประมาณกลัวจะเสียหน้าหรือไงทำไมหลายคนเขาอยากช่วยไม่ได้เหรอตลกนะนี่อันนี้คือคำพูดที่พี่หนุ่มพูดมาในรายการที่คนนั้นเหตุการณ์ซึ่งหลายคนไทยก็น่าจะคุ้นชินครับกับระบบราชการก็เป็นอย่างนี้แหละพอไม่เกิดเรื่องก็เกลียวว่างนะไม่ได้สนใจพอเกิดเรื่องก็โอ้โหวิ่งกันทำงานโชว์แอคชั่นนี่ครับในมุมมองก็อาจจะเข้าใจอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ผมว่าเดี๋ยวเอาเวลาที่วิ่งมาหาน้องเตยที่ตอนนี้มีคนช่วยเหลือเยอะแล้วเนี่ยคุณไปดูครัวเรือนอื่นดีกว่าไหมอีกกี่ครัวเรือนบ้านนักเรียนอีกคนที่ยากลำบากให้แนะนำให้ทุกคนเข้าไปดู TikTok ครูอุ้มนะครับเราจะเห็นว่าปัญหาการศึกษาและปัญหาอะไรที่เด็กนักเรียนเนี่ยยังต้องเผชิญกันอยู่อีกมากฝากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูได้ครับเผื่อจะเห็นปัญหาบ้าง